ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดพอดแคสต์การเมืองยังเผาหลอกประยุทธ์ชิงยุบสภาหนีอภิปรายเลิกคิดได้เลยการเมืองไทยที่อึมครึมอมฝีอมหนองมาตั้งแต่พลังประชารัฐขับส.ส.กลุ่มร้อยเอกธรรมนัสออกจากพักไปตั้งพักใหม่เศรษฐกิจไทยคนที่ออกอาการมากที่สุดกลายเป็นพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอาจเป็นเพราะโดนลูกยุของคนใกล้ชิดหรืออะไรก็ตามพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณในฐานะพี่ใหญ่และหัวหน้าพรรคได้แต่รักษาท่าทีใช้วิธีสงบสยบความเคลื่อนไหวมาตลอดแม้จะเจอลมเพลมพัดบ้างก็ตามจนกระทั่งสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามีข่าวที่ตั้งใจจะสื่อให้สังคมรับทราบว่าสามปอยังเหนียวแน่นที่ผ่านมาไม่มีอะไรในกอไผ่ตามด้วยกระแสปรับครม.ที่นายกยอมให้พี่ใหญ่ตามคำเรียกร้องแต่ก็มีเงื่อนไขบางอย่างที่ต้องการให้พี่ใหญ่ไปตัดสินใจว่าแล้วนิทานเรื่องนี้ก็จบลงด้วยอารมณ์แฮปปี้เอนดิ้งมีคนโฟกัสไปที่ผู้กองธรรมนัสกับอีก18ส.ส.จะไปต่ออย่างไรเมื่อ3ป.เลิกกินเกาเหลาคืนดีเป็นที่เรียบร้อยดูแนวโน้มผู้กองธรรมนัสตัดสินใจเลือกทางเดินของตัวเองแล้วด้วยคำพูดปริศนาขอทำเพื่อประชาชนตอนจบขึ้นอยู่กับว่าผู้ใหญ่จะใจกว้างแค่ไหนระหว่างส่วนรวมกับส่วนตัวต้องแยกกันให้ออกหลังมื้ออาหารเคลียร์ใจของพี่น้องสามปอจบลงแบบแฮปปี้เอนดิ้งฝ่ายค้านก็งัดลูกไม้เดิมออกมาใช้จุดกระแสยุบสภาดิสเครดิตบิ๊กตู่ทันทีนายสมคิดเชื้อคงส.ส.อุบลราชธานีพรรคเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ว่าเริ่มได้ยินกระแสข่าวพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีจะยุบสภาก่อนเปิดสมัยประชุมวันที่22พฤษภาคมเพื่อหนีอภิปรายไม่ไว้วางใจดูแล้วเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้นขณะเดียวกันนายสุรทินพิจารณ์หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ใหม่บอกว่าได้กลิ่นการชิงยุบสภาก่อนวันที่22พฤษภาคมเพื่อชิงความได้เปรียบในการออกพรก.การเลือกตั้งส.ส.กำหนดวิธีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อในทางที่เป็นคุณกับฝ่ายรัฐบาลจะได้มีโอกาสกลับมาเป็นรัฐบาลอีกครั้งในการเมืองถ้าฝ่ายค้านปล่อยข่าวยุบสภาหมายความว่าจะยังไม่มีการยุบสภาลองนึกย้อนดูได้ฝ่ายค้านพูดบลัฟตลอดว่ารัฐบาลเสียงปริ่มน้ำมีรอยร้าวภายในคงอยู่ได้ไม่นานแต่ถึงตอนนี้ก็ประคองมา3ปีแล้วอายุไขของรัฐบาลอยู่ที่จำนวนเสียงในสภาและความสัมพันธ์ภายในรัฐบาลช่วงเลือกตั้งซ่อมที่ผ่านมาอาจมีการกระทบกระทั่งบ้างแต่โดยภาพรวมถือว่ายังร่วมงานกันราบรื่นพรรคร่วมรัฐบาลทุกพรรคมีความสุขกับการเกาะเกี่ยวพรรคพลังประชารัฐจุดเปราะบางที่สุดอยู่ที่สถานการณ์ภายในพรรคพลังประชารัฐต่างหากข่าวความระหองระแหงของพี่น้องสามปอหลุดออกมาเป็นระยะระยะรัฐมนตรีและส.ส.ของพรรคจะขยับตัวแต่ละทีก็ต้องชั่งน้ำหนักให้สมดุลกันระหว่างบิ๊กป้อมกับบิ๊กตู่กระทั่งเมื่อวันศุกร์ที่แล้วอาหารเที่ยงมื้อเคลียร์ใจของสามปอที่มูลนิธิป่ารอยต่อ5จังหวัดบิ๊กป้อมลงมือปรุงอาหารเองบรรจงตักกุ้งทอดกระเทียมพริกไทยให้บิ๊กตู่ทั้งยังกอดกันกลมก่อนกับไม่รู้ว่าในใจแต่ละคนจะชื่นมื่นเหมือนการแสดงออกหรือเปล่าแต่ผลการพูดคุยคงบรรลุข้อตกลงได้ระดับหนึ่งสูตรการเมืองหนีไม่พ้นปรับครม.เกลี่ยอำนาจให้ลงตัวแต่สมการนี้ดูท่าอาจไม่มีร้อยเอกธรรมนัสพรหมเผ่าส.ส.พะเยาพรรคเศรษฐกิจไทยร่วมอยู่ด้วยสังเกตได้จากการที่ร้อยเอกธรรมนัสออกอาการทันทีหลังสามป.เคลียร์ใจกันจบโดยโพสต์เฟซบุ๊กว่าพรหมพินาศ4เป็นหนทางไปสู่ความวิบัตินั่นคือ 1. หลงอำนาจ 2. ช่อราชบังหลวง 3. หลอกลวงลูกน้อง 4. ยกย่องคนเลวข้อความนี้ร้อยเอกธรรมนัสต้องการส่งสัญญาณถึงใครบางคนและยังสะท้อนว่าร้อยเอกธรรมนัสรู้ตัวแล้วว่าถูกลอยแพหลังเปิดสมัยประชุมสภาวันที่22พฤษภาคมมีเรื่องสำคัญที่รอเข้าวาระหลายเรื่องทั้งกฎหมายลูกทั้ง2ฉบับร่างพรบงบประมาณกฎหมายกู้เงินและยติอภิปรายไม่ไว้วางใจทุกเรื่องชี้ชะตารัฐบาลได้ทั้งนั้นโหวตแพ้เมื่อไหร่บิ๊กตู่หลุดจากอำนาจทันที
แต่การเมืองมีไพ่ซ่อนไว้หลากหลายอย่าลืมว่า17ส.ส.ที่ตามกันไปเข้าสังกัดพรรคเศรษฐกิจไทยไม่แน่ว่าทุกคนจะโหวตตามร้อยเอกธรรมนัสอาจมีโหวตแหกมติเป็นบางครั้งก็ไม่ถือว่าผิดกติกาและอย่าประมาทว่า260เสียงที่นายอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยพูดอวดกับบิ๊กตู่จะเป็นของปลอมเพราะส.ส.หลายคนของฝ่ายค้านแอบดีลจะย้ายมาเข้าภูมิใจไทยแล้วการเมืองไทยมาถึงยุคที่สภาล่มซ้ำซากก็ไม่อายขอแค่เรื่องสำคัญถูลู่ถูกังโหวตผ่านก็พอแจกกล้วยเพิ่มก็เลี้ยงลิงให้เชื่องได้เรื่องชิงยุบสภาหนีอภิปรายเลิกคิดได้เลยบิ๊กตู่ยังลากเกมได้อีกยาวแต่ที่น่าเป็นห่วงคือปากท้องประชาชนชาวบ้านจะอดทนได้แค่ไหนขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ